โอเคเดี๋ยวผมขอคุยกันก่อนพี่ได้ครับลองดูบอกว่าก็ลองคุยกับแก๊งดูว่าอย่างน้อยก็เหมือนได้ประสบการณ์ได้ชนกับดูไว้สักทีแล้วแบบได้วอร์มมือกันหน่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหน่อยพี่ให้รู้ว่าเอ้ยเดลานี่เล่นยังไง100ทีป่ะเดลนี่จะรู้ว่าพวกพี่เล่นยังไงผมยังอ่อนอีกเยอะพี่ไม่อย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยหมายถึงว่าเพิ่งหัดเดินครับเพิ่งหัดเดินไม่ได้ยินเลยนะเอ้ยแต่คนที่นี่เขายกว่าเองเป็นเบอร์หนึ่งพี่ว่ามันต้องไม่ธรรมดาแล้วดีเพิ่งหัดเดินจริงพี่พี่จะไปขอมันขาดสัตว์พี่ว่าอีกกี่ทีวะก็ขาดเยอะป่ะเพชรฟาร์มเสีย15ทีแล้วพี่โอ้โหเฮียต้องไปงัดอีก15เมตรอ่ะไม่มีแล้วมีคนไปส่งแล้วต้องไปงัดว่ะ15เมตรอ่ะมีเหรอมีคนมาส่ง15เมตรเหรอมีคนมาส่งเรื่อยๆมันไม่มีเตือนหรอก็ตีรอไปเรื่อยแวะไปรับดีกว่าไหมโทนี่มันจะงัดกันต่อเรื่อยๆอ่ะผมไปเอาเนี่ยนี่เตียวเดี๋ยวผมจะไปนะไปไหนอ่ะสลันอุ้ยเฮียทิ้งแก๊งไอ้สัตว์แหมตอนคุยโทรศัพท์กับกูนะไม่ได้พูดอย่างนี้โคตรเหี้ยพี่ได้ป่ะพี่ได้ป่ะไฟฟ้าเรียกเท่าไหร่พี่ขายแล้วเท่าไหร่อ่ะพี่นี่เนี่ยนะโอ้ยเหี้ยคุยด้วยไอ้เหี้ยพวกทิ้งแก๊งน่าเบื่อนะอุ้ยทิ้งแก๊งไปฟังแร็ปเปอร์เฉยเลยเหมือนกันไม่เป็นไรไอ้เมดกับไอ้หนวดมันเดิมพันกันไว้เว้ยว่าใครจะได้เตียวุฒิต่อหลายตีพี่บอกว่าให้มึงทายเอาแล้วกันว่าไอ้ตีมันจะตีกี่ทีเข้าใจปะแล้วมันก็กำลังทายกันอยู่ไอ้บอกว่าไอ้เลยไอ้มิดบอกว่าจะต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่หนูบอกเยอะกว่ามั้งดูอะไรเชื่อมิดแล้วจะไม่ได้อาวุธแล้วมั้งเราไปถามไปโดนถามดิมันบอกว่ามันใครทางว่าอะไรไอ้มิดกับไอ้มิดกับไอ้มิดกับไอ้หนวดไอ้ปะบอลลุ่มวอสิมันเสียงมันดังอะปะบอลลุ่มวอสิไอ้มิดเท่าไหร่นู้นโคตรดุไอ้มิดแทงไว้ร้อยทีแบบว่าไม่ไปครับไม่ไปเอาง่ายๆได้ก่อนร้อยทีใช่ปะใช่ถ้าได้ละก่อนร้อยทีไอ้ดุกได้ขึ้นก่อนก็ดูสามไอ้ทิ้งผมพอที่เขาดูไปได้ไงวะไอ้ดุกมึงรู้แล้วว่าน้องเดี๋ยวเจ้ากันไอ้ดุกจะครบร้อยแล้วว่าจะครบแล้วร้อยแล้วน้องไอ้อะใครเกียร์แต่ถ้าครบร้อยพวกพี่เสียแสนหนึ่งอะดิไอ้ย่าไม่ครบดีกว่าน้องจะครบร้อยแล้วว่าเอ้ยเฉยขอล็อกเพิ่มหน่อยดิหมดแล้วเพื่อน150อันกับอีก200อันน่ะนี่350อันที่กูไม่มีแล้วนะนี่เอาที่โทนี่มาแล้วกูให้มันหมดแล้วโอเคไม่เป็นจริงจริงมันต้องไอคนที่กระจายไปอยู่ไหนหมดมันอยู่ที่หลงอีกเกือบร้อยอ่ะเห็นมันบอกกันนะอยู่ที่หลงอีกอ่ะคิดเข้าตัวกูอย่างเดียวเลยอ่ะเงินการแบบถ้าโดนคืออ้วมอ่ะคืออ้วมอ่ะไม่แบบกดดันไงกดดันรอบที่จะรอดในอะไรอย่างเงี้ยพี่จะบอกว่านะแต่วันนี้พี่ก็โดนมันจับไป 3-4,000 เงินแดงมาโดนไป 30,000 40,000 จิ๊บแล้วกูรอลุ้นเนี่ยกูจะไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกี่ทีแล้ววะจิ๊บกี่ทีละ91หรอเอาละเกียร์โอนเงินก่อนเลยได้ป่ะ 50,000 อ่ะเสียอยู่แล้วอ่ะแล้วก็โทนี่อ่ะ 50,000 อ่ะไม่โทนี่ด้วยน้องมาเลยหรือจะจ่ายที่วอสถ้าจ่ายที่วอส 150,000 ก็ได้ครบแล้วเหรอครบแล้วเหรอได้อะไรพี่3 4 5ครบเลยจ่ายก่อนเลยน้องยังไงเสียอยู่แล้วเชื่อพี่ดิใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ได้จ่ายแล้วอ้าวเกียร์มาไม่กูว่าติดเร็วๆๆเอาจ่ายก่อนถ้าเกิดจับได้เดี๋ยวโอนคืนให้แค่นั้นเองแค่โอนคือ 100,000 อ่ะมาไม่ผมโอนเพิ่ม10,000เดียวเองเสียอยู่แล้วมึงเสียอยู่แล้วไม่ได้ 50,000 น้องค่าเหล็กก็ถือค่าเหล็กเดี๋ยวคืนให้โอ้ยเกมีเพชรแดงปกติมาเร็วบอกทีว่ามึงบอกทีว่าติดอ่ะมาเร็วไปผมให้16,000ไงเหี้ยแทงพนันเสียไม่จ่ายแล้วโคตรน่าเบื่อเลยดูดิตัวนี้ดิมันยังไม่ครบเลยยังไม่จ่ายพนันดิเหี้ยแล้วบอกเป็นไงเป็นล้านเออ 50,000 ดิเว้ยเนี่ยไอ้ตีเอาที่ว่า 150,000 ก็ได้เอาที่ว่า 150,000 ก็ได้เอามั้ยไม่ผมมาที่เนี่ยที่นี่มี20เองครับครับไอ้ตีฟเอาไงพี่ผมพยายามอยู่มันนั่งตีหน้าขมักขมิ้นแต่ละใบแล้วมันไม่ติดหรอกมึงเชื่อพี่ซี8ทีเนี่ยมีลุ้นพี่เชื่อผมตัวมันเองรู้แล้วมันจะไม่ติดมึงทำให้พี่ดิดิมึงหน้าผ่านแอดมินแอดมินไอ้พีเตอร์ตีเท่าไหร่วะ94ป่ะพี่บ่าวพีเตอร์เลข9เลยรอดูเดี๋ยวว่าดิมจะ94 95เลขอาถรรพ์จะติดป่ะงัดเลยงัดให้หน่อยกูขอชมแค่94ละไอ้เดฟนี่มึงใช่เต็มทีแล้วไอ้เดฟมึงมายืนฝั่งบังนี่ใกล้เต็มทีแล้วจัดไปสามเดือนพี่เขาดูไม่เอาไม่ได้วันนี้มัน10 โมงไปถ่ายงานไอ้นี่วันนี้ถ่ายทีมถ่ายงานสงกรานต์วันนี้ผมต้องตื่นตีบังสิบโมงถ่ายงานสงกรานต์ยืนตีทุกมุมแรกเฮียเฮียบังตี150ทีหลังไปเถอะ150ทีอ่ะเฮียกูยืนตีทุกมุมแรกใช่เหรอเออเฮียบังยืนตีจนร้องอ่ะตีอย่างเงี้ยเกรงจัดอ่ะ150ทีแบบเต็มจำนวนนะไม่ติดไม้ที่ในทางผ่านเลยนะดิฟ 50,000 เลยนะเว้ยเดี๋ยวเร็วอย่าทำร้ายน้องเร็วมาทำมาเฮ้ยติดว่ะเฮ้ยไม่มีเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูทิ้ง
ขอดูก่อนดิขอดูก่อนเขาดูก่อนเดี๋ยวพี่บอกหน่อยเลยใช่ไหมเชื่อไหมสายทองตังค่าตังค่าตังเดี๋ยวขอเช็คก่อนที่ร้องไห้ผมบอกเลยไม่ใช่พี่หรอกคือพี่มิดตังค่าตังเอ้ยเปิดร้องก่อนเชื่ออะไรวะไม่ติดว่ะน้องไอ้มิดไอ้เฮียเลขอาถรรพ์ไอ้สัตว์อันนี้มาหมื่นกูบอกแล้วตีอย่าคิดคนอื่นคิดให้คนตี96ฮัลโหลฮัลโหลดีครับครับผมไม่ครับตีแน่เลยไอ้นี่ติดก่อนวะน้องสู้พี่ได้อะไรนะครับขออีกทีเงินแดงเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับพี่เงินแดงยังเหลืออยู่ครับเหลือตอนนี้มีผมขายยากันมาเพิ่มตอนนี้มี103นะครับจะเท่าไหร่เอ่ย94 93ไม่เอาแล้วแพงเดี๋ยวรอบนึงขายกันแล้วนี่เขาจดต่อเอาอะไรครับเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ถ้าผมเอา 50,000 พี่ลดให้ผมได้มั้ยเอา 50,000 เหรอเอางี้ถ้าเอา 50,000 ผมให้ได้สุดเลย14แล้วกันโอเคมั้ย4หรอแป๊บนึงนะใช่ให้เลย14เลย500ไอ้บอดี้ผมไม่ลดนะเพราะว่าเงินแดงมันขายยากครับตอนเนี้ยมันเจอโจรแทงที่เก็บโคเคนเก็บกัญชาด้วยอ่ะ14ได้ 700,000 ใช่มั้ยครับพี่14ใช่มั้ยเดี๋ยวผมคำนวณให้ก่อนนะแป๊บนึงนะเว้ยทีเนี้ยตีนแบบ 100% มัน14ใช่มั้ย14,000 คูณ50 700,000 ครับ 700,000 ถูกต้อง 700,000 กลมๆพี่เดี๋ยวผมแมวครับได้ครับผมรอเลเวลนะเมื่อกี้ช็อตต่ออ่ะครับโทษดิเป่าอะไรเวลา343ครับ100,000 477ครับ5จ่ายเฉพาะคนที่โอนมานะครับเพราะคนแทงก็จ่ายเดี๋ยวพี่ไอ้เกียร์ไม่ได้แทงอ่ะมันไม่มีหลักฐานเอาโทรศัพท์โทนี่ดิมันมีหลักฐานหรอคุยกันไม่มีหลักฐานครับผมเนี่ยโทนี่เดี๋ยวโทนี่จ่ายเกียร์ฟังพี่นะเคยได้ยินไหมเขาบอกจ่ายแทงปากเปล่าจ่ายปากแตกพี่จะถ่ายบางไปจริงเปล่านี่ถ่ายบางถ่ายบางถ่ายบางจริงไหมดูดิเดี๋ยวว่าพี่โกงเองไอ้บางผมยืนรอตีฟอยู่ถ้าพี่ถึงบอกว่าให้เอาเงินมาเลยเองใช่รู้ว่าเองแทงเดี๋ยวเองแทงปากเปล่าเงี้ยใครไปรู้ถูกป่ะดูดิผมมุสาไปบอกสูตรน้องเนี่ยถูกว่าไอ้บางจริงป่ะเพื่อนแทงปากเปล่าได้จะได้เงินเหรอแทงคนนั้นกูแทงปากเปล่าไว้เพื่อนดูดิไอ้เกียร์ไม่ให้ถามไม่เขาถามไงผมก็โอเคแล้วเขาบอกว่าจะเอาเงินผมพอบอกว่ายังไงก็ต้องโดนผมเลยบอกว่าเนี่ยรอก่อนแป๊บเดียวถ้า100ทีเมื่อไหร่เดี๋ยวจ่ายอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ทำไมโทนี่จ่ายก่อนทำไมโทนี่จ่ายก่อนมันไม่มีพวกกันน้องไม่มีใครพวกกันแต่ว่ามันเรื่องของพนันมันไม่ได้มันบิดบอลพี่อยากได้อะไรผมจัดให้พี่ตลอดมันไม่เกี่ยวกับน้องมันไม่คือเรื่องของน้องใช่ไหมคือถ้าเราจ่ายเงินไปอ่ะเขาก็จบเคแมวก็ได้แต่ว่าพี่อ่ะจ่ายค่าเหล็กก่อนมาเหล็กเอาอะไรเอาอะไรเอาค่าเหล็กกับเอาอะไร477 34ไอสัตว์สรุปเท่าทุนครับพี่ผมไม่ค่อยทำงานพี่มาเหล็ก 34,000 มาเนี่ยมาเหล็กควรที่มันต้องได้เงินไอสัตว์บอกให้แม่เอาให้ก่อนขอโทษดีนะเฮ้ยรับสายไฟเลทพันเหลียววะโอ้ยเฮียแพงภูมิใจนะเฮ้ยรับสายไฟเลทพันว่ะเฮียจกจนรวยไม่ผมว่ารับร้อนพี่น้ำมือจัดรับร้อนเฮ้ยผมขายสายไฟดีกว่า 6,000 เลทพันไปแล้วอย่าขายเลยเราทำได้มากกว่านั้นน้องนี่เงินแดง 50,000 ขายออกเนี่ย 700,000 เนี่ยเอ้าเหี้ยคนนักเลงเลยครับพี่เสียงครับเอาเงินแดงครับพี่ครับผมเอามากิฟโอนมาเลยครับอ้าวโทนี่ส่งกิฟหายไม่จะถามว่ารถขอว่าเก็บรถหน่อยแม่งตบหน้า3 4 5 3 4 5ครับ3 4 5ใครพนันได้วะเฮ้ยแต่ยังไงก่อนวะโทนี่ก่อนกลับยังไงดีวะนะน้องชายขอคุยด้วยหน่อยเดี๋ยวขอพี่ขอคุยด้วยหน่อยดิพี่ขอคุยด้วยหน่อยขอคุยด้วยหน่อยพี่เอาเงินแดงก่อนไปเอาเงินแดงก่อนเงินแดงก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ขอคุยด้วยหน่อยขอคุยด้วยหน่อยเก็บไปเก็บไปบอกสูตรแค่เมียวแหละดูดิบอกสูตรมันไม่ติดชิดกูอ่ะเมื่อกี้ไม่มีสูตรอ่ะเอาเราชื่อโทนี่ใช่ไหมสูตรพี่ของจริงใช่พี่ใช่คือพี่จะคุยด้วยหน่อยนะครับคือพอดีพวกพี่อ่ะเห็นว่าได้ข่าวว่าเราก็แบบว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่นี่ใช่ไหมตอนนี้เฮ้ยใครเขาพูดผมไม่เคยตั้งชาวบ้านพูดกันนะชาวบ้านพูดกันว่าว่ากันชาวบ้านว่ากันว่าเองอะเบอร์หนึ่งที่นี่ตอนนี้หิวพี่เลยว่าอย่างน้อยแบบอย่างน้อยสมมติเข้าใจเข้าใจพี่ไอเองพี่ไม่ได้ว่าเองเป็นคนตั้งแต่หมายถึงว่าคนอื่นนะเขามองว่าเองอะคือเบอร์หนึ่งที่นี่ตอนนี้อ๋อพี่ก็เลยว่าเอ้ยไหนๆถ้าสมมติว่าก่อนพี่จะกลับอย่างเงี้ยแบบมาทักกันสักหน่อยไหมแบบเอาแบบว่าประสบการณ์กันสักหน่อยไหมปสกเราเคยเจอกันแค่ในอีสปอร์ตแต่ว่าเราไม่เคยเจอกันในเมืองแบบว่าเต็มรูปแบบไงถูกไหมสักหน่อยไหมเข้าใจพี่เข้าใจสักหน่อยไหมวอร์มอัพกันหน่อยสักหน่อยไหมเก็บไปคิดก็ได้เก็บไปคิดก่อนผมขอปรึกษาก่อนเอางี้คุยกันว่าอย่างงี้คุยกันว่าอย่างงี้ถ้าสมมติว่าเราจะหวดกัน
เล่นกันเอาแค่บัตรประกันก็ได้เอาว่าขอแบบว่าวอร์มมือกันเฉยๆแบบว่าเอาประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันผมเองก็อยากให้มันเหลือไว้แบบมิตรภาพอะไรเงี้ยก็ใช่ไงไม่เดี๋ยวว่าเนี่ยเอาแค่บัตรประกันพอโอเคป่ะถ้าสมมติจะอุ้มหายแค่บัตรประกันพอครับผมแต่ไม่ใช่เหลี่ยมแบบว่ามึงไม่พกนะไม่ได้นะครับกูเคยเจอมาไม่เหลี่ยมล้อหายดีพี่ไม่เหลี่ยมล้อเอาง่ายเล่นไม่ดักแต่ถ้ามึงไม่พกเองก็อันนั้นเรื่องของมึงเรียกว่าไม่ดักเหมือนกันถ้าฝั่งพี่ไม่พกบัตรประกันเองจะอุ้มไปเลยก็อุ้มได้เลยไม่ว่ากันคือว่าฝั่งพี่ไม่พกของพวกกูใช่แล้วบัตรประกันกี่ใบพี่เดี๋ยวค่อยคุยตอนนั้นก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแบบว่าเราได้หวยกันก่อนดีกว่าเหมือนเองอ่ะจะเสนอมาสัก10ใบอย่างเงี้ยเราก็ค่อยมาว่ากันได้คุยกันได้ของพวกนี้ถือว่าวอร์มอัพกันหน่อยสองโอเคเดี๋ยวผมขอคุยกันก่อนพี่ได้ครับลองดูบอกว่าก็ลองคุยกับแก๊งดูว่าอย่างน้อยก็เหมือนได้ประสบการณ์ได้ชนกับดูไว้สักทีแล้วแบบได้วอร์มมือกันหน่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหน่อยพี่จะรู้ว่าเอ้ยเดลนี่เล่นยังไง100ทีป่ะเดลนี่จะรู้ว่าพวกพี่เล่นยังไงผมยังอ่อนอีกเยอะพี่ไม่อย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยหมายถึงว่าเพิ่งหัดเดินครับเพิ่งหัดเดินไม่ได้ยินเลยนะเอ้ยแต่คนที่นี่เค้ายกว่าเองเป็นเบอร์1พี่ว่ามันต้องไม่ธรรมดาแล้วดีเพิ่งหัดเดินจริงพี่ไม่จริงหรอกมั้งทำไมการจากอีสปอร์ตมั้งแล้วทำไมคนที่นี่ก็ถึงยกว่าเองมันตอนนี้แข็งสุดแล้วไม่มีใครแข็งกว่าแล้วตอนเนี้ยน่าจะประสบการณ์จากที่แข่งมาพี่มันทีมไฟใช่ไหมในความหมายคือทีมไฟใช่ครับแต่ผมคือทีมไฟอุ้มกันไม่เก่งใช่อ๋อแต่คือทีมไฟนี่คือแบบว่าแข็งกว่าแข็งเลยแข็งกว่าเขาเยอะใช่ไหมถูกไหมในความหมายน่าจะใช่มั้งครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วนี่เองตีกับแก๊งไหนบ้างที่นี่ตีก็2 3แก๊งอ่ะพี่พี่ดาบหน่อยอ่ะ2 3แก๊งนี่แก๊งอะไรบ้างเบอร์บิด้าแล้วก็เลดบัดแล้วก็หนวดดำครับอันนี้คือไฟท์ถ้าเกิดไฟท์ชนกันตรงๆเองแดกหมดใช่ประมาณนั้นครับพี่แต่ว่าหนวดดำผมก็แพ้นะสู้สีเหรอทราบกันไปแล้วมาป่ะเรียกว่าแพ้ดีกว่าแพ้เหรอไม่เอาแค่ไฟท์ก่อนดิเอาแค่ไฟท์ก่อนไอ้เรื่องอู้ผมพี่บอกเข้าใจเพราะว่าได้พี่ก็พอได้อ๋อถ้าไฟท์คือยังพอมีสู้สีและสู้สีบ้างถูกป่ะแต่ถ้าพอไปถึงเรื่องอุ้มคือไม่ได้เลยถูกป่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าเองไม่ได้แบบว่าเล่นแบบว่าแบบเป็นเต็มรูปแบบแบบนี้กันมาก่อนถูกป่ะใช่ครับเพิ่งมาเดินครั้งแรกเลยเอาแล้วตอนอยู่ตอนแรกเดือนนี้อยู่เมืองไหนมาครับไม่ได้เล่นแบบอุ้มอะไรกันเลยไม่ได้เล่นครับมันเป็นครอบครัวมีวัดด้วยตอนแรกจะไปวัดครับแล้วมาอยู่ดีเอาวัดไม่ไหวแข็งไปหรือไงใช่แล้วก็น้องมันก็คือแบบมีธุระกันอะไรเงี้ยครับอ๋อถ้าไม่เต็มระบบมันก็สู้ยากถูกป่ะใช่มันตอนแรกมันก็เต็มนะครับพอผ่านไปสักแป๊บนึงมันก็เริ่มไม่เต็มแล้วมันก็เริ่มยากเรื่องปกติเออเรื่องปกติเรื่องปกติเพราะว่าวัดยากกว่านี้เกือบไปได้ดีอ่ะเกือบจะสร้างชื่ออยู่แล้วเหรอก็ผมกับฮิโรชิเหมือนฟาร์มพร้อมๆกันมาก็นั่นน่ะดิแล้วมาอยู่ดีทำไมฮิโรชิยังอยู่ต่อได้วะทำไมเองถึงถอนออกฮิโรชิแตกแล้วน้องไม่ฮิโรชิไม่ยืนรวมไว้นี่มันเริ่มเสียระบบไม่ได้มันเริ่มเสียระบบกันแบบไม่ค่อยว่างนู่นนี่นั่นมันก็เลยเริ่มเดินต่อช้าอะไรเงี้ยไม่แบบไม่ทุ่มเทเงี้ยเหรอใช่มันเริ่มมาจากครอบครัวครับพี่มันคนละปีกับแก๊งอ่ะอ๋อมันก็ยังมีจุดเกรงใจกันที่แบบว่าแบบพูดกันไม่ได้ด่ากันสุดไม่ได้ใช่ครับมันบังคับอะไรกันมากไม่ได้ที่ปกติครอบครัวน่าจะแข็งกว่าแก๊งนะจริงนะพี่เห็นด้วยว่าครอบครัวแข็งกว่าไม่ทุ่มกันไม่ไปแอดอปอ่ะไปครับพี่แต่ไม่น่าทันละไม่ไปแอดอปแม่งเลยเนอะไปแล้วนี่ไปแอดอปนี่อย่างตอนนี้ไปแอดอปเจอแก๊งไหนบ้างก็มีเลดบัตคามิเลียอะไรเงี้ยครับคามิเลียแก๊งไอ้ลิงไงสีน้ำเงินคามิเลียน้ำเงินเออใช่แล้วเวลาไปแอดอปนี่ใครได้ก็พวกเขาครับถ้าพวกเขาพวกถ้าเลดบัตกับคามิเลียมาก็พวกเขาได้เพราะเขาจะลุมกระทืบพวกผมก่อนมาเยอะเหรอโอ้เยอะดิพี่เพราะผมมา10นิดๆเองอะไรเลดบัตมาเท่าไหร่ก็ประมาณ10กว่าๆแล้วไอ้คามิเลียอะไรเนี่ย10กว่าๆเหมือนกันอ๋อแต่แค่ว่าไอ้10กว่าๆ2อัน2เนี้ยมันรวมเอาเองก่อนใช่แบบสลับกันเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับได้ด้วยเหรอว่างี้ก็แต่แก๊งมันมีดีไงพี่มันก็ไม่ถ้ามุมมองพวกผมเค้าก็เหมือนจับมือกันน่ะแต่ว่ามันเล่นกันไม่ผิดไงแบบไม่ได้แบบอ๋อมันไม่ได้มีกฎไม่ได้วิ่งข้างกันใช่มั้ยใช่เหมือนแบบตีล้อมกันเข้าผมอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ตีกันเองอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันมีดีไงพี่มันเลยรีเซตได้ไงไม่แบบเพิ่งมีเขาเพิ่งมี
เพิ่งมีเมื่อวานเองมั้งมึงได้เมื่อวานเมื่อคืนเองมั้งเพราะเมื่อคืนมันยังชุบกันไม่ได้เลย AD แพงไหมครับ AD 1,500 อันนี้พี่ถามเลยมันปล้นได้ไหม AD AD น่าจะปล้นได้มั้งพี่ผมไม่รู้อ่ะเออไว้เองลองถามให้พี่ได้ไหมพี่อยากรู้ว่าเอาอย่างนี้นะสมมติในกรณีที่สมมติสมมติพี่ฝากเองซื้ออย่างเงี้ย AD อ่ะแล้วเงี้ยพี่ฝากเองซื้อมาอย่างเงี้ยได้ไหมคนไม่มีแกงใช้ใช่ไหมเออพี่คนไม่มีแกงเงี้ยพี่ใช้ได้ไหมพี่อยากรู้เงี้ยเองลองถามให้พี่ได้ปะไม่ได้หรอมันเป็นสวัสดิการของแกงพี่ใช่เข้าใจแต่ว่ามันปล้นได้นะเพราะเดี๋ยวคนในแกงพี่ปล้นมาอยู่ในตัวพี่อันนึงเลยเนี่ยนั่นน่ะสิก็เดี๋ยวพี่เลยถามแล้วมันชื่อมันก็ไม่ได้ขึ้นว่าเป็นเครื่องปั๊มหัวใจของแกงนะมันเขียนว่าเครื่องปั๊มหัวใจประชาชนไปประชาชนที่หมายถึงว่าตีเปิดวงไหนก็คือประชาชนที่หมายถึงว่าไม่ใช่หมอกับตำรวจไงพี่เดี๋ยวผมลองก็เนี่ยก็ชื่อมันขึ้นอยู่เนี่ยว่าเครื่องปั๊มหัวใจประชาชนต้องให้เขาไปถามนะที่ไม่ใช่หมอกับตำรวจไม่ใช่หมอกับตำรวจก็พวกเราก็ได้ได้ทีอย่างนี้เจอกันแอดมินอยู่นู่นเจอกันพี่ไปแล้วไปเถอะทิ้งแก๊งไปทำเหมือนทุกทีอะทิ้งแก๊งไปเถอะไปไหนวะบอกมันไปดูไอ้สลันญาติมันมั้งดีอะไปเถอะไอ้เหี้ยมันก็ทิ้งแก๊งทุกทีแหละได้ยินมึงเห็นมันเข้าเมืองป่ะล่ะวันนี้มันเข้าเมืองมันเข้ามาทำอะไรที่ไหนมันก็ไม่คุยอะไรกับเราหรอกแซมก่อนนะไม่ลองฟังแซมแซมก่อนนะไอ้ติ๊บมันทิ้งเราจนเป็นเรื่องปกติแล้วบังเพื่อนบอกแล้วสุดท้ายมันก็มีแค่มึงกับกูตอนมึงโดนคุยกับกูนะพี่นะไอ้เหี้ยนะมึงคุยกับใครพี่อยู่ในประเทศน้องพี่จะคุยกับน้องได้ไงโอเคโอเคแต่ของน้องวะน้องโทรในประเทศน้องโทรตอนไหนโอเคโอเคน้องของเราวะแล้วครับคือพวกพี่คุยกันว่าที่พี่มาที่เนี่ยครับคือต้องพูดตรงๆว่ามาเนี่ยน้องพี่โดนแบนที่วอทครับคนในแก๊งอ่ะโดนแบนที่วอทพวกพี่ก็เลยคุยกันว่าคือมันไม่เปื่อยหรอกอยู่นู่นพี่ก็มีอะไรต้องทำเยอะแยะแหละมันก็คุมทุกอย่างได้อยู่แล้วใช่แต่เหมือนออกมาที่นี่เพื่อว่ามารอในระหว่างที่น้องโดนปลดแบนอย่างเงี้ยปลดเมื่อไหร่ก็กลับเมื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอดีตอนแรกก็คิดว่ามาที่นี่ดูแล้วน่าจะได้เดือดแน่เพราะว่ารอบครั้งแรกที่มาก็คือได้ตีกับแก๊งไอ้บิลเลียนอะไรอย่างตอนนี้เขาไม่ตีคนแล้วหรอตอนนี้ไอ้บีอะไรบีสักอย่างสูตรสีดำบิลเลียนแอร์ปะเออบิลเลียนแอร์คือเนี่ยบอยครับขับบอยเออเขาตีกับพวกเองไหมหรือว่าไม่ตีกับใครเลยหรืออะไรยังไงไม่ครับแต่ว่าแสดงว่าเขาตีกับพวกผมแกงเดียวถูกไหมน่าจะใช่แต่ผมมีแผนที่จะเอาอยู่เหมือนกันแหละเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะมีปัญหากันเหรอเรียกว่ามีปัญหาถ้ารับหลังนี่เขาเรียกว่ามีปัญหาไหมครับพี่ถือว่ามีปัญหาแหละใช่เพราะว่าแกงนี่เขารับหลังพวกผมทุกคนเลยด่าแล้วเอาเย็ดเคเพราะมึงก็รับหลังพวกกูทุกตัวใช่ประมาณนั้นนะครับเขาแอบด่าเองกันหมดเลยเหรอก็มีแอบด้วยแล้วก็มีประทะคารมหน้าสภานิดหน่อยด้วยทำไมดูพวกเองดูสนุกทำไมพี่มามันดูไม่สนุกเลยวะเอ้าไอ้ครั้งแรกที่มาสนุกนะมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่มีหรอกตำลงตำนานนะชาวบ้านเขาก็พูดไปเหมือนกันนะเหมือนกันที่บอกว่าชาวบ้านก็เมาที่อารมณ์เดียวกันที่เขาพูดอ่ะบอกว่าเขาก็พูดกันรู้ว่าพวกพี่ตำนานครับพวกพี่ก็มาเล่นถูกป่ะพวกพี่ก็มาเล่นอย่างเงี้ยลืมว่าตอนพี่มาพี่ก็เข้าใจพวกพี่นะมือเปล่ากันมาใช่ป่ะล่ะวุฒิมี2ชิ้นเองใช่ผมเข้าใจพวกพี่นะเพราะพวกพี่อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะอุตส่าห์สปีดฟาร์มเพื่ออยากจะเล่นนี่แหละกลายเป็นว่าพอตอนนี้กลายเป็นว่าเราฟาร์มเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปก็ไม่มีคนเล่นอีกอยู่ดีแน่เออแซงเหรอก็อุตส่าห์รีบฟาร์มเพื่อจะเล่นกับไอ้พวกไอ้ BB อะไรเนี่ยยังไม่เจอเลยจะไปเอาคืนรอบที่แล้วยังเคลียร์ไม่จบเพราะว่าเค้าบอกว่าเรื่องรอบที่แล้วมันถูกตัดจบเพราะว่าพี่หายไปนานเขาว่ากันน่ะอ๋อเซ็งเลยสัตว์อ๋อกับพี่เมื่อวานผมเจอเขาอยู่ที่นั่นเลเวลพี่ตอนที่พี่ตลบอ่ะเยอะปะโอ้3คนพี่ผมจะไปบอกว่าผมขอ AD หน่อยเดี๋ยวเขาบอกเขายังไม่ได้ซื้อไม่เนี่ยถามน้องเนี่ยถามน้องเนี่ยถามน้องดีกว่าว่าเขาอยู่เยอะไหมพี่ว่าคนที่อยู่นี่เขาน่าจะรู้ผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นเขานะพี่แต่เห็นแค่ตอนที่เทียมอ่ะเราคิดว่าเขาจะมีกี่คนตอนที่เทียมผมไม่ชัวร์ดิแต่ผมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบป้าๆหน้ากันบ่อยอ่ะเพราะว่าแบบแฟนเขาก็ขับรถคันเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเองทีมเขาแล้วเขามี3คนน่ะเองก็จะเล่นเหรอหรือไงก็คงไม่เล่นนะครับพี่ก็นั่นดิก็คงเนี่ยเป็นเป็นของแทนอะไรเงี้ยเออว่าแต่ละไอ้แก๊งเขียวอ่ะได้ข่าวว่าเขาบอกแก๊งเขียวอาวุธเยอะมากจริงป่ะเยอะครับเยอะจริงเหรอเรื่องจริงเหรอพี่ผมแก๊งผมมี10กว่าชิ้นเขามีกันทุกคนแบบถือคนละชิ้น2ชิ้นผมบอกแล้ว25เลยเหรอเขามีเกือบๆมากเท่าไหร่เอง19คนครับเชี่ยถือกันทุกคนคนละชิ้น2ชิ้นจริงเหรอพี่สามารถไปเจอเขาได้ที่ไหนอ่ะพี่สามารถไปเจอเขาได้ที่ไหนเขาขยันฟาร์มครับพี่ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่สามารถไปเจอเขาได้ที่ไหนน่าจะฟาร์มที่ไหนล่ะฟาร์มไหนล่ะฟาร์มไปฟาร์มที่ไหนล่ะต้องแบบไปแล้วจะเจอแก๊งเขาชื่ออะไรนะ
อะไรนะอาบูดาบีเอออาบูดาบีเหรอใช่ครับแต่ถ้าเกิดเขาเงียบใช่ไหมครับเขาไม่ค่อยมีเรื่องอะไรใช่เขาเงียบเขาแบบสุขเขาแบบฟาร์มอ่ะเขาเออฟาร์มอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ไม่ตีใครเลยเหรอคือแก๊งเขาไม่ตีใครเหรอหรือไงหรือว่าเขาแค่เหมือนกับว่าไม่มีใครกล้าไปตีเขาเขาเพิ่งขึ้นมานะก็เลยแบบยังไม่น่าจะมีเรื่องอะไรเพิ่งขึ้นด้วยเพิ่งขึ้นได้กี่เดือนหนึ่งเดือนไหมไม่ถึงเพิ่งไม่ถึงแต่อาวุธครบแล้วนะใช่เขาฟาร์มด้วยเขาเกาชาหนักด้วยเชื่อหน้าค้นหาว่ะเอ้ยโทนี่พี่รบกวนดิเองลองแกล้งโพสเรียกเขามาเหมือนเองคุยอะไรกับเขาสักหน่อยดิอยากพี่ส่งคนของพี่อ่ะเอาตัวไปสีสีเขาหน่อยอยากได้หน่อยดิแบบว่าเองมีเรื่องจะคุยเขาแบบกำลังคุยกันเรื่องแนวทางแก๊งหนึ่งก็ได้แก๊งชื่ออะไรนะผมก็อยากรู้อาบูดาบีครับเออจัดหน่อยเองเป็นคนโพสดิเองคนโพสไม่ให้โทนี่ไอเดียละนี่โพสอ๋อเอาดิเองหน่อยเองเอาหน่อยดิบอกว่าเองคุยกันแบบอารมณ์แบบเฮ้ยแก๊งที่อยู่นี่อยู่แล้วคุยกันอะไรอย่างเงี้ยตรงหน้าเลยเดี๋ยวก็ได้ปรึกษาดิปรึกษาบอกว่าเออบอกมีเรื่องปรึกษาหน่อยมีตารางอาวุธอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้ทำงานบ้างยังแบบแนวทางการฟาร์มอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวหรือไม่ค่อยถูกกันก็ดีๆกันนะครับแบบจัดมางั้นจัดมาเลยจัดมาเลยเรื่องคุยเลยเรื่องคุยเลยถูกดีกันไอ้พวกเราใครต้องเตรียมวุฒิต่อมาตีเร็วจะได้เรื่องแล้วเร็วไอ้ดูไงดิดูมาดูมามาเลยมาของผมมันเหลือไม่เยอะนะพี่เออมาเอาให้ทั้งหมดให้ดูเลยสายไฟให้ดูเลยให้ดูเลยสายไฟกินไหมพี่เฉียนไปแล้วห้าสายไฟอยู่ที่พี่นี่เอาไปเลยโอเคครับพี่สายไฟอยู่ที่เป็นร้อยเลยไม่น่าเลยเป็นร้อยน่าจะได้กับประมาณอีก150ถุงพี่เร็วเราลังได้ตีแล้วแล้วพี่เฉยเนี่ยพี่เป็นคนเล่นการพนันไม่ขึ้นพี่ชื่อผมยังพี่ทายดีว่าพี่ทายดีไหมถูกไหมถึง50เออถึง100เออพี่ทายดีเล่นป่ะพี่ผมรับเอาป่ะพี่ขอทายว่าไอ้ดุกจะไม่เกิน60เล่นป่ะใครรับป่ะล่ะ 50,000 มาดิผมรับมาดิ 50,000 อ่ะเกินครึ่งทางได้มาไม่เงินฟรีอยู่แล้วเอาดิมาดิไอ้ดิมาปากดีเอาไหม 50,000 พี่ไม่ได้ถึง100หรอหรือว่าจะ 150,000 ที่วัดก็ได้เอาป่ะรับป้ายติ๊บมาปากดีมามาเอาที่นี่ดีกว่าพี่เอาที่นี่ดีกว่า50,000ที่นี่50,000ที่นี่มาดิดีนะโทนี่กับทีม2คนนะไม่เกิน60นะไม่เกิน60พี่ว่าโอ้พี่ว่าไม่เกิน60เอ้ยพี่ว่าเกิน60ปุ้ยเกิน60เกิน60เหรอเกิน60โอเครับรับกูว่าเกิน60มาโอเครับนี่ถือว่าทายแบบเกินครึ่งด้วยมาเล่นมาดิโหพี่เมื่อกี้พี่ทายผมอีก20ทีผมยังได้แดกเลยอ่ะดิหนวดกูขอ10ทีพอนะเพราะไงอยู่วอนมันยังไงดูยังนี่หมดแล้วหรอหมดแล้วพี่ดูเพชรฟ้าได้ตัวมีเท่าไหร่แล้วมีอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างพอตีไหมพอตีได้หมดไหมเพชรฟ้า13เพชรแดง70เพชรแปดไม่เพชรฟ้าเนี่ยเพชรฟ้ามีเท่าไหร่แล้วโทรที่ตามเพชรฟ้าให้คนที่ร้านเอามาให้หน่อยหรือเองไปเอามาก็ได้เงินแดงมี 3,000 พี่ไม่เอาเพชรฟ้ากับเพชรฟ้ามีเท่าไหร่ครับเพชรฟ้าเป็นไง21ใช่ปะเอ็งเช็คของไอ้ตู้ดีว่ามันพอตี21ชุดได้เปล่าลองดูดิขาดอะไรบอกมาแล้วไล่ทีละอย่างมาเลยโอ้มันใช้แล้วบ้างพี่มีเอายาเพิ่มไหมพี่I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.